มีมติร่วมกันว่าการจัดนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยก็จะนิรโทษกรรมการกระทำตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันคำว่าถึงปัจจุบันก็หมายถึงว่าถึงที่เรามีรายงานเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรส่วนจะนิรโทษกรรมการกระทำอะไรบ้างเราก็มีความเห็นชอบร่วมกันว่าการกระทำที่จะนิรโทษกรรมนั้นควรจะเป็นการกระทำที่อยู่ในบทนิยามคำว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งคณะอนุกรรมการก็จะไปสรุปประเภทคดีว่าการกระทำอะไรตั้งแต่2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในข่ายมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็จะนำเข้ามาเป็นรายละเอียดถัดไปเราก็บอกว่าการกระทำเนี่ยมันมีมากมายหลายกองก็จะให้แยกแยะให้เห็นว่ามันมีการกระทำหลายอย่างที่มันดูแล้วไม่ใช่ไม่อยู่ในข่ายที่เป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยตรงแต่ว่าเป็นการกระทำในทางกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดในหลายบทตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะโดนคดีหลักแล้วก็มีคดีรองเช่นคดีจราจรทางบกคดีอะไรนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์คดีพรกฉุกเฉินอย่างนี้เป็นต้นคณะกรรมการก็จะแยกแยะให้เห็นว่าการกระทำประเภทนี้มีการกระทำอะไรบ้างที่จะสมควรได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่บางเรื่องเนี่ยก็จะมีการมีมติให้ขอนิรโทษกรรมไปเลยเพราะว่าเป็นคดีมากมายหลายกองแล้วก็อยู่ในข่ายที่เป็นความผิดไม่ร้ายแรงอะไรนะแต่แล้วเป็นความผิดพ่วงมีเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นมติที่เราทำไปในครั้งนี้ถัดไปก็เราขอขยายเวลาต่อไปอีก60วันแต่ว่า60วันนี้ก็คงไม่ได้ใช้เต็ม60โดยมีข้อสรุปว่าเราขอทำรายงานสรุปให้เสร็จก่อนเปิดสภาในครั้งหน้าเราจะเปิดสภาเดือนกรกฎาคม